น่วยทหารของกองทัพบกนะคะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างไม่ลดละตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกโดยมีการระดมทั้งสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าดูแลช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติคือภาพกำลังทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิ์พลเสพจังหวัดขอนแก่นค่ะลุยฝ่ากระแสน้ำป่านะคะเข้าไปช่วยเหลือคุณตาวัย70ปีซึ่งพิการทางสายตาติดค้างอยู่ภายในบ้านโดยกลางดึกที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักจนทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาน้ำหนาวไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้คุณตาวัย70ปีติดอยู่ในบ้านทหารเข้าไปช่วยเหลือได้ทันในขณะที่น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านของคุณตาอย่างรวดเร็วและมีกระแสน้ำไหลอย่างรุนแรงได้มีการนำตัวคุณตาไปยังที่ปลอดภัยค่ะในการทำงานครั้งนี้ถือเป็นภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอภูผาม่านและผู้นำชุมชนบ้านวังใหม่หมู่6ตำบลวังสวาบอำเภอชุมแพค่ะ